ตลอดระยะเวลา417ปีที่อาณาจักรอยุธยาดำรงอยู่ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์มากมายและเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นตลอดการดำรงอยู่ของอยุธยาก็คือการชิงราชสมบัติเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์โดยพบว่าอาณาจักรอยุธยาได้เกิดการชิงราชสมบัติมากถึง15ครั้งหรือเฉลี่ยแล้วจะเกิดการชิงราชสมบัติทุกๆ27ปีกับอีก9เดือนพุทธศักราช1913พระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาเสด็จสวรรคตทำให้พระราชโอรสคือพระราเมศวรขึ้นครองราชสืบต่อแต่ปรากฏว่าคุณหลวงพะง่วผู้มีศักดิ์เป็นพี่เขยของพระเจ้าอู่ทองได้ยกทัพจากเมืองสุพรรณบุรีชิงราชสมบัติจากพระราเมศวรเหตุการณ์นี้ทำให้พระราเมศวรเสด็จลี้ภัยไปอยู่เมืองลพบุรีส่วนคุณหลวงพะง่วก็ครองราชเป็นพระบรมราชาที่1และสถาปนาราชวงศ์สุพรรณภูมิแทนที่ราชวงศ์อู่ทองพุทธศักราช1931พระเจ้าทองลันครองราชต่อจากคุณหลวงพะง่วพระราชบิดาแต่ครองราชได้แค่ไม่กี่วันพระราเมศวรก็ยกทัพจากลพบุรีชิงราชสมบัติได้สำเร็จพระราเมศวรครองราชเป็นครั้งที่2และฟื้นฟูราชวงศ์อู่ทองอีกครั้งพุทธศักราช1938พระราเมศวรเสด็จสวรรคตพระรามราชาธิราชพระราชโอรสครองราชสืบต่อพระรามราชาธิราชครองราชจนถึงปีพุทธศักราช1952พระองค์ก็ถูกขุนนางกลุ่มหนึ่งโค่นล้มอำนาจโดยอัญเชิญเจ้านครอินทจากเมืองสุพรรณบุรีครองราชเป็นกษัตริย์อยุธยาแทนราชวงศ์สุพรรณภูมิจึงกลับมามีอำนาจอีกครั้งเจ้านครอินทหรือพระบรมราชาที่2เสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช1967ปรากฏว่าพระราชโอรสได้แก่เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาได้ทำสงครามชิงราชสมบัติแต่สุดท้ายทั้งสองพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ด้วยกันทั้งคู่ทำให้เจ้าสามพระยาพระอนุชาได้เป็นกษัตริย์อยุธยาในนามพระบรมราชาธิราชที่3พุทธศักราช2076พระบรมราชาที่4หรือพระนพพุทธังกูลเสด็จสวรรคตพระรัศดาธิราชพระราชโอรสวัยเพียง 5,000 ษาครองราชสืบต่อแต่ในปีถัดมาพระชายราชาผู้เป็นพระอนุชาของพระนอพุทธังกูลก็ชิงราชสมบัติและสำเร็จโทษพระรัศดาธิราชพระชายราชาสวรรคตในปีพุทธศักราช2089พระยอดฟ้าพระราชโอรสที่เกิดกับท้าวศรีสุดาจันทร์เสด็จขึ้นครองราชแต่ท้าวศรีสุดาจันทร์กลับมีสัมพันธ์ชู้สาวกับพันบุตรศรีเทพหรือที่ในเวลาต่อมาคือคุณวรวงศาธิราชทำให้ในปีพุทธศักราช2091คุณวรวงศาธิราชได้ชิงราชสมบัติและสำเร็จโทษพระยอดฟ้าหลังจากนั้นคุณวรวงศาธิราชจึงครองราชเป็นกษัตริย์คุณวรวงศาธิราชเป็นกษัตริย์อยุธยาได้แค่42วันก็ถูกกลุ่มขุนนางนำโดยคุณพิเรนทรเทพโค่นล้มอำนาจคุณวรวงศาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์ถูกสำเร็จโทษจากนั้นคุณพิเรนทรเทพก็สนับสนุนพระเทียนราชาพระอนุชาของพระชายราชาครองราชเป็นกษัตริย์ในนามพระมหาจักรพรรดิข้ามมาในปีพุทธศักราช2153ในยุคราชวงศ์สุโขทัยพระเอกาทศรสพระอนุชาของพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตพระราชโอรสคือพระศรีเสาวภาคครองราชสืบต่อมาแต่ในปีถัดมาพระศรีเสาวภาคก็ถูกชิงราชสมบัติโดยพระเจ้าทรงธรรมพระราชโอรสอีกพระองค์ของพระเอกาทศรสสุดท้ายพระศรีเสาวภาคก็ถูกสำเร็จโทษพระเจ้าทรงทำสวรรคตในปีพุทธศักราช2171พระเชษฐาธิราชพระราชโอรสครองราชสืบต่อแต่2ปีถัดมาเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ขุนนางผู้ทรงอิทธิพลในราชสำนักก็ถอดพระเชษฐาธิราชจากการเป็นกษัตริย์เจ้าพระยากลาโหมให้พระอาทิตยวงศ์พระอนุชาของพระเชษฐาธิราชครองราชแทนส่วนพระเชษฐาธิราชก็ถูกสำเร็จโทษพระอาทิตยวงศ์เป็นกษัตริย์ได้ไม่นานก็ถูกเจ้าพระยากลาโหมโค่นล้มอำนาจพระอาทิตยวงศ์ถูกสำเร็จโทษส่วนพระยากลาโหมก็ครองราชเป็นกษัตริย์อยุธยาในนามพระเจ้าปราสาททองปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททองพุทธศักราช2199พระเจ้าปราสาททองสวรรคตเจ้าฟ้าชัยพระราชโอรสครองราชสืบต่อแต่ไม่นานก็ถูกพระศรีสุธรรมราชาพระอนุชาของพระเจ้าปราสาททองชิงราชสมบัติ
ปรากฏว่าพระศรีสุธรรมราชาก็ครองราชได้ไม่นานก็ถูกพระนารายณ์พระราชโอรสของพระเจ้าปราสาททองชิงราชสมบัติพระนารายณ์ครองราชเป็นเวลานานถึง32ปีในช่วงปลายรัชกาลได้เกิดความวุ่นวายระหว่างอยุธยากับกองกำลังฝรั่งเศสในตอนนั้นเองพระเพทราชาก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์และเมื่อพระนารายณ์สวรรคตพระเพทราชาจึงปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์และก่อตั้งราชวงศ์บ้านพลูหลวงเข้ามาในปีพุทธศักราช2275พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระมีศักดิ์เป็นหลานของพระเพทราชาและลูกของพระเจ้าเสือเสด็จสวรรคตทำให้เกิดการชิงราชสมบัติระหว่างพระโอรสคือเจ้าฟ้าอภัยเจ้าฟ้าปรเมศวร์และพระอนุชาของพระเจ้าท้ายสระคือเจ้าฟ้าพรสุดท้ายเจ้าฟ้าพรได้รับชัยชนะและครองราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพุทธศักราช2301พระเจ้าอุทุมพรครองราชต่อจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นพระราชบิดาแต่พระเจ้าอุทุมพรก็ครองราชได้ไม่นานพระเชษฐาของพระองค์คือเจ้าฟ้าเอกทัตปรารถนาในราชสมบัติพระเจ้าอุทุมพรจึงตัดสินพระทัยมอบราชสมบัติให้กับพระเชษฐาและออกผนวดพระเจ้าเอกทัตเป็นกษัตริย์อยุธยาลำดับที่34และลำดับสุดท้ายก่อนที่อาณาจักรอยุธยาจะล่มสลายในปีพุทธศักราช2310